หน่วยกู้ภัยก็ยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ตึกสูง3ชั้นของโรงงานแห่ง1พังถล่มนะครับเนื่องจากเหตุระเบิดในเมืองลาฮอร์ทางภาคตะวันออกของประเทศครับและก็ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สามารถดึงชายวัย30ปีที่อยู่ในซากอาคารนานถึง46ชั่วโมงออกมาได้แล้วครับหลังจากใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการดึงตัวเขาออกจากบล็อกคอนกรีตเขาเป็นผู้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นรายที่16ครับแล้วก็คาดว่าจะยังมีอีกหลายคนนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตแต่ว่ายังติดอยู่ในซากอาคารครับตอนนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตจากตึกถล่มเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายแล้วครับหลังจากพบศพเพิ่มอย่างน้อยอีก10รายส่วนครอบครัวของคนงานในโรงงานก็แสดงความไม่พอใจต่อการทำงานที่ล่าช้าของหน่วยกู้ภัยและความไม่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยกู้ภัยและตำรวจทำให้ความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตก็ริบหรี่ลงไปเรื่อยๆครับสำหรับสาเหตุของการระเบิดในตึกโรงงานแห่งนี้นะครับหน่วยกู้ภัยบอกว่าการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าเครื่องปั่นไฟ350กิโลวัตต์ที่ติดตั้งบนหลังคาระเบิดทำให้ตึกสั่นสะเทือนและพังถล่มลงมาครับบวกกับก๊าซรั่วไหลด้วยนะครับและการก่อสร้างตึกที่ใช้วัสดุก็ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งเร็วหลายครั้งนี้ครับ